หลังจากที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งวัฒนาช่างเหลาประธานสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดจากดิวิชั่น2ขึ้นมานั่งแท่นผู้จัดการทีมทัพช้างศึกชุดปรีโอลิมปิกรวมถึงดึงชูเกียรติหนูสลุงอดีตนักเตะทีมชาติไทยมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทำให้เกิดกระแสข่าวลือในเรื่องของความชัดเจนอนาคตของโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์ที่เป็นผู้ดูแลทีมชุดนี้ว่าจะยังได้รับหน้าที่คุมทีมต่อไปหรือไม่โดยเรื่องนี้โชคทวีเตรียมที่จะแถลงข่าวดังกล่าวพร้อมยอมรับว่าอนาคตของตัวเองกับทีมชาติไทยยังไม่มีความชัดเจนใดๆและตอนนี้ชุดปรีโอลิมปิกได้มีการแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อยแต่ตนยังไม่ได้รับความชัดเจนว่าจะให้ทำทีมต่อไปหรือไม่และพร้อมหากที่จะต้องแยกทางกับทีมชาติส่วนด้านซิโก้ออกมายืนยันว่าสถานะของโค้ชโชคยังเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชแต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีเวลาพูดคุยเกี่ยวกับทีมชาติชุด U23 เนื่องจากติดภารกิจกับทีมชาติชุดใหญ่และเห็นว่าทีมชุด U23 เพิ่งจะมีการจับสลากไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและจะมีการประชุมสตาฟโค้ชทั้งทีมชุดใหญ่และ U23 ในวันนี้อย่างไรก็ตามโค้ชโชคที่ตอนแรกได้เตรียมแถลงข่าวในวันนี้แต่ล่าสุดตัดสินใจเลื่อนออกไปเป็นวันที่16กันยายนนี้เพื่อรอการตัดสินใจจากวรวีมกุฎีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุด U23 จับสลากร่วมกลุ่ม B กับญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียและเกาหลีเหนือในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย AFC U23 แชมเปี้ยนชิพ2015รอบสุดท้ายที่กาตาร์ระหว่างวันที่12-30 มกราคม 2016โดย3อันดับแรกจะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกเกมส์2016ที่บราซิล